ทีวีเพนโปรที่เราจะใช้กันวันนี้นะครับจะแบ่งออกเป็นหลักๆประมาณ3หมวดได้แก่ Main Panel Tool แล้วก็ Timeline ครับโดยก่อนอื่นเราจะมาดูที่ Main Panel กันแล้วเราก็คลิกเข้าไปที่อุปกรณ์ตัวนี้ครับนี่คืออุปกรณ์วาดรูปเมื่อเรากดตัวนี้แล้วเท่านั้น Tool ก็จะโผล่มาครับเพราะว่าอุปกรณ์ทุกส่วนใน Main Panel จะมีส่วนย่อยต่างกันออกไปในที่นี้เราจะมากดที่ตัวเส้นๆขีดๆที่อยู่ทางซ้ายบนของเราครับเมื่อเรากดแล้ว Tool ก็จะปรากฏขึ้นมาตรง Tool จากนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับแต่งปากกาของเราได้ว่าเราจะเขียนมันลงไปยังไงไม่ว่าจะเป็นความหนาความคมความชัดรวมไปถึงละเอียดปีกย่อยซึ่งโปรแกรมนี้ได้ออกแบบไว้ให้สามารถดึงศักยภาพของศิลปินแต่ละคนออกมาได้อย่างเต็มที่ครับแต่ในวันนี้เราจะใช้ปากกาที่เรียบง่ายที่สุดก่อนทีนี้ในส่วนต่อไปเราจะมาดูตรงไทม์ไลน์กันบ้างนะครับตรงไทม์ไลน์จะแบ่งออกเป็นตรงที่เป็นเลเยอร์แล้วก็ตรงที่เป็นเฟรมตัวตรงที่เป็นเลเยอร์นะครับเราจะสามารถปรับแต่งความชัดหรือประเภทของเลเยอร์ได้อย่างมัลติพลายเป็นต้นถ้าหากว่าคุณเคยใช้ Photoshop มาก่อนก็อาจจะคุ้นเคยกับมันในระดับหนึ่งครับโดยในการใช้ไทม์ไลน์มีประสิทธิภาพนั้นเราจะสามารถกดขึ้นลงเพื่อเลือกเลเยอร์บนล่างแล้วก็เลือกซ้ายขวาเพื่อเลือกเฟรมหน้าหลังได้ครับเอาล่ะทีนี้เรามาอนิเมตกันเลยดีกว่าเอาล่ะครับก่อนที่เราจะไปเฟรมถัดไปเราจะสังเกตได้ว่าต่อให้เราเลื่อนไปทางขวาหรือเลือกเฟรมไปข้างหน้าเราก็ยังซ้ำอยู่กับที่ภาพเดิมในตรงนี้ให้มาดูที่นี่ครับสามเหลี่ยมเล็กๆที่อยู่ตรงข้างทางขวาของเฟรมคุณที่มันเขียนว่า hold ตรงสามเหลี่ยมนี้เราจะสามารถกดเลือกสถานะของเฟรมนั้นๆได้คุณสมบัติก็จะแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นโฮลเนี่ยภาพของเราเฟรมนั้นจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆจนไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าเราจะเขียนเฟรมใหม่ซับลงไปหรือยังไงก็ตามมันก็จะอยู่อย่างนั้นครับในที่นี้เราไม่ต้องการให้มันอยู่ต่อเพราะเราจะวาดเฟรมใหม่ก็ให้เรากดที่คลิกสามเหลี่ยมเล็กๆนั่นแล้วก็เลือกเป็นนอนครับผมเฟรมของเราก็จะอยู่แค่นั้นทีนี้เราก็วาดต่อไปจนจบได้ครับ